กรณีให้การว่าก้อนหินกระเด็นใส่รถนะครับก็เลยเกิดอารมณ์เชื่อวูบตามมาเพื่อที่จะโบกผมก็ตามมาเพื่อที่จะโบกให้เราจอดแต่ทางเราก็คิดว่าคือเขาใช้ความรุนแรงก็เลยไม่กล้าที่จะลงแต่พอนั้นก็คือเราไม่อยากจะมีปัญหาอะไรมากก็คือว่าก็ตกลงก็เสียกันได้เราก็ต้องประกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายครับ